สวัสดีค่ะครูนี้พากินพาเลาะค่ะในคลิปนี้เฮาสิมาเบิ่งการประกอบบายสีพรมหัวหนากหน่อยของทีมช่างเข็มเนาะค่ะสําหรับผู้ชมที่ยังบ่ทันเป็นผู้ติดตามเนาะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้คุณแนะนําค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ช่างเข็มเพิ่นก็บีบบักนาวใส่พานเนาะค่ะเพิ่นก็กำลังทำความสะอาดค่ะบักนาวล่างอันนี้แหละค่ะค่ะเพิ่นบีบบักนาวใส่แล้วเพิ่นก็ใส่ผ้ามาเช็ดเนาะค่ะแล้วมันก็สิขึ้นเงาสวยมีคลิปนึงที่คู่นี้ได้เฮ็ดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการทำให้พานขึ้นเงาสวยเป็นคนฮินดูอ๋อใช่สิเขาเอิ้นสีบายใช่เขาขึ้นต้นว่าสีบายจ้ะบ้านเฮาเอิ้นบายสีเขาบอกว่าเขาเป็นสีบายจ้ะก็เลยเขียนตอบแกไปอยู่หรอกว่าคนลาวก็พูดบายก่อนบายคนลาวก็พูดคำว่าบายบายคนอินเดียก็เข้าใจคำว่าบายบายเป็นภาษาฮินดูภาษาพราหมณ์มีค่ารวมมาจากอย่างกรุงเทพทั้งเก่าเนี่ยหนูศึกษามากเขาบอกว่างั้นล่ะตอนนี้ก็มีการคุยกันนิดหน่อยค่ะแบ่งปันประสบการณ์เพราะว่าในช่องคู่นี้เนาะค่ะก็จะมีคนอินเดียเนาะค่ะเพิ่นเขามาคอมเมนต์เพิ่นก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเพิ่นได้เบิ่งคลิปของคู่นี้แล้วเพิ่นก็ว่าในบ้านของเพิ่นน่ะเพิ่นเอิ้นสีบายเพิ่นบ่ได้ว่าบายสีก็เลยเอามาคุยกันว่าการเฮ็ดบายสีต่างๆนี่เนาะค่ะก็รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่เฮาเอามาจากพราหมณ์หรือฮินดูเนาะค่ะก็ว่ากันไปเนาะค่ะอาวุธสำคัญค่ะไม้เสียบลูกชิ้นค่ะก็เอามาแล้วค่ะตอนนี้ช่างเข็มก็ได้ฐานใบสีฐานแรกเนาะค่ะขึ้นมาประกบแล้วมนสวยคือ อันนี้ก็ใช้ใส่ไม้เสียบยึดกับโฟมที่อยู่ในผ้านเนาะค่ะเพิ่นตัดโพโฟมลงไปในผ้านแล้วอันสั่นหนึ่งนะคะเพิ่นก็โซกันแห้งๆนะคะเดี๋ยวเบิ่งชั้นที่สองเนาะค่ะชั้นที่สองก็จะเป็นลูกกลมๆนะคะเป็นบานเฮาเอิ้นบักเอื้อนะคะก็จะตัดอันโฟมเป็นรูปทรงฟักทองค่ะภาษากลางหามีแฟนภาษากลางเพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นสิว่าแม่นหยังบักเอื้อบักเอื้อฟักทองค่ะเสียบลงไปจนเมิดแล้วค่ะบ่มีปลายไม่โผล่นะคะทีนี้ก็ลูกฟักทองขึ้นมาว่างข้างเทิงแล้วก็จะยืดอีกค่ะอันแนะนำคนที่เฮ็ดอันห่ออันโฟมรูปฟักทองให้เนาะค่ะรู้สึกจะเป็นสุภาพบุรุษค่ะจำบ่ได้ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเป็นพ่อรัฐเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดงานดีดีเพิ่นก็มาซอยทีมนี้ประจำค่ะก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีมีกรรมการฝ่ายชายเนาะค่ะมาซอยนำบ่แม่นกรรมการค่ะอาสาสมัครว่าผิดอาสาสมัครนะคะทายกทายิกาผู้เพิ่นเฮ็ดสิเอาบุญนำกันเพิ่นก็มาซอยกันค่ะสงสัยช่างเข็มสิต้องเอิ้นคนมาจับซอยแล้วได้นี่ชั้นที่สามเนาะค่ะก็เป็นกลมอีกแบนแล้วก็กลมบ่มันกลมอุ้มลุ่มคือบักเอืออันนี้เป็นรูปทรงแบนๆค่ะคือจานต่อขึ้นมาอีกก็เป็นขอเป็นผักขึ้นมาเนาะค่ะรุ่นนี้ว่าจะเอาบัก
เพิ่นว่าจะเอาแฮมเมอร์นะคะมาแฮมแฮมเอาเดี๋ยวคอนมาตอกตอกลงไปบ่ได้ผลตอนนี้ก็ได้กรวยขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือฐานใบสีเนาะค่ะตัวโครงของใบสีค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มเอาแม่ใบสีเนาะค่ะแม่ใบสีหัวหนักของเฮานี่มาแล้วค่ะเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งกันซาซาเนาะค่ะในคลิปนี้คุณนี่สิบ่ไป fast forward ให้มันไปเร็วๆสิได้เบิ่งกันอย่างเต็มหูเต็มตาสำหรับผู้ที่บ่ค่อยไปไวคือวัยรุ่นเนาะค่ะผู้ที่มีอายุที่สูงๆขึ้นมาแน่รุ่นๆคู่นี้จังซี่เนาะค่ะเบิ่งอีหยังไวๆนี่รู้สึกว่าหัวใจสิว่ายตายตอนนี้ก็ให้เบิ่งแบบสโลว์สโลว์ค่ะอันนี้บ่ได้สโลว์โมชั่นเด้ค่ะธรรมดาค่ะตอนนี้เพิ่นก็กำลังสิปักหมดหาจุดอยู่เนาะค่ะเพราะฉะนั้นช่างเข็มก็ได้ตัวนี้มาแล้วก็เดย์ใหม่มาให้แม่กูดปักไว้ตรงคามกันตรงบอเนาะค่ะจะได้มีความแม่นยำเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้แล้ว2ตรงข้ามกันค่ะอันนี้ก็จะเป็น3และ4เนาะค่ะปักไว้ได้ไปแล้วพรมสีหน้าเนาะค่ะใบสีพรมก็มีแม่หลักตัวใบสีหลัก4ตัวตอนนี้เพิ่นก็กำลังเข้าไอ้ตัวที่อยู่ตรงข้ามกันก่อนค่ะก็ใช้ไม้เสียบย่างนะคะของย่างอาจจะบ่แม่นแต่ลูกชิ้นปลาหมึกก็ได้ค่ะเสียบลงไปยึดให้แน่นนะคะเขาจะเห็นว่าอันเวลาเพิ่นจับตัวใบสีขึ้นมานะคะเพิ่นก็จะดัดโค้งๆแน่นิดหน่อยในสูตรของแม่เข็มนี่เพิ่นใส่ลวดเสริมด้านในค่ะเพราะฉะนั้นก็จะดัดได้นะคะแม่เข็มก็กำลังเข้าตัวที่3อยู่นะคะแม่กูดก็ซอยจับซอยใบซอยประคองผ่านไว้ค่ะเพราะว่าเพิ่นใส่โฟมทั้งหมดนั่นก็อาจสิงอยก็ได้คันยืดบ่ดีค่ะตอนนี้ก็หันหาทิศทางช่างเข็มก็จะเข้าอีกแม่ที่4ค่ะงอนสวยมากค่ะขนาดยังบ่เสร็จได้นี่เห็นแค่3แม่ใบสี3ตัวขึ้นไปแล้วนี่ก็ยังดูเป็นตาวันซ่อนแล้วเนาะค่ะก็ถือว่าฝีมือค่ะฝีมือทีมนี้เพิ่นเข้มแข็งค่ะเพิ่นมีหลายคนเพิ่นเฮ็ดเอาบุญเพิ่นเฮ็ดไปวัดค่ะตอนนี้ก็ได้ตัวหลักเข้าไปแล้วเนาะค่ะตอนนี้เพิ่นก็เริ่มจะประกอบตัวแซมค่ะตัวแซมระหว่างกลางตัวหลักเนาะตัวแซมนี่ก็เฮ็ดงอนๆซื่อๆนะคะบ่มีลิ้นหนักแต่ก็ดูสวยงามอ่อนช้อยค่ะ